ะทุกคนพอดีว่าเผื่อใครยังไม่ทราบก็คือตาไปทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกมานั่นเองปี๊บสำหรับเรื่องรายละเอียดว่าทำอะไรที่ไหนราคาเท่าไหร่เนี่ยตาจะแยกไปเป็นอีกวิดีโอนึงเนาะยังไงก็ลองไปค้นดูใน channel นะคะวันนี้เนี่ยไอตาย่อยรวบรัดตัดตอนมาเป็น5ข้อควรรู้สำหรับผู้หญิงที่อยากจะทำนมคนที่เพิ่งทำนมมาหรือว่าใครที่กำลังคิดว่าอยากจะทำนมเนี่ยก็มาฟังกันเขาว่าจะเป็นสาระแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนเนาะข้อที่1เจ็บไหมเจ็บจนแบบว่าทำอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าเจ็บค่ะ จริงๆมันแล้วแต่นะคะก็คือการทำเสริมหน้าอกเนี่ยเขาจะมีทำเหนือกล้ามเนื้อกับทำใต้กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแล้วแต่คุณหมออ่ะของอาจารย์เนี่ยทำใต้กล้ามเนื้อซึ่งคุณหมอแจ้งว่ามันจะเจ็บกว่าเหนือกล้ามเนื้อมันจะเจ็บมากซึ่งมันก็เจ็บมากจริงในวันแรกนะคะมันไม่ได้เจ็บถึงขั้นว่าคือชีวิตแบบว่าจะเป็นจะตายทำอะไรไม่ได้แบบว่านอนเป็นพักเป็นปลาโง่ๆมันไม่ได้ขนาดนั้นคือมันก็ออกไปเดินได้ทำนู่นทำนี่แบบชีวิตประจำวันได้แค่ว่ามันจะรู้สึกตึงๆที่หน้าอกนั่นเองเวลาเจ็บเนี่ยบางทีผู้หญิงเราอะแบบกระสอบกระแสเราก็จะไม่อยากทำอะไรเลยจะอยากจะนอนโง่ๆอยู่บนเตียงทั้งวันอันนั้นคือไม่ควรทำนะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแน่นอนการผ่าตัดทำนมเนี่ยมันเป็นผ่าตัดใหญ่มันจะเจ็บอยู่แล้วแต่เราควรจะลุกทำอะไรบ้างถือนู่นถือนี่นั่งยืนทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองนะคะแค่ว่าอย่ายกของหนักเพราะว่าการที่เราได้เดินได้นั่งได้ยืนได้ทำนู่นทำนี่ชูไม้ชูมืออะไรบ้างเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้เร็วแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือวันที่2ไอ้ตาก็ออกไปเดินห้างแล้วซื้อของเลยนะคะคือมันก็อาจจะเดินได้ช้ากว่าปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยชินว่าจากที่แต่ก่อนเราเคยแบบว่าแบนๆไม่เคยมีนมเงี้ยสาวคัพเอแล้วอยู่มันมีนมเราก็จะรู้สึกหนักๆหน้าอกนิดนึงแล้วถ้าเกิดมีใครคอยเฝ้ามีแบบว่าพ่อแม่หรือญาติหรือว่าแฟนเฝ้าเนี่ยก็ไม่ต้องให้เขาแบบว่าช่วยทำอะไรแบบเหมือนเราเป็นง่อยมากขนาดนั้นเพราะว่ามันสามารถทำได้เองนะคะถึงแม้ว่าในใจเราอาจจะรู้สึกโอ๊ยมันเจ็บจังเลยอยากจะนอนจริงๆมันทำได้อย่าหลอกตัวเองว่าเออฉันเป็นง่อยอันนี้คือเสริมหน้าอกนะคะไม่ได้เป็นอัมพาตข้อที่2นะคะทำนมมาจะต้องใส่เสื้อชั้นในปั๊มไหนคือสาวๆที่ทำนมมาแบบว่าอัพไซส์มาใหญ่ขึ้นเรารู้ก็คือคุณก็จะไปซื้อเสื้อชั้นในแบบว่าสวยๆงามๆตามห้างมาใส่เพราะว่าเราจะเห่อกับนมใหม่ของเรามากเป็นครั้งแรกที่ฉันได้มีนมที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าเสื้อชั้นในแบบนั้นขอให้เก็บไว้ก่อนนะคะแบบนั้นสามารถใส่ได้หลังจากที่น้องนมเราเข้าที่แล้วหลังจากนั้นแบบว่าเดือน2เดือน3เดือนแล้วค่อยใส่เนาะในช่วงที่เราเพิ่งทำนมมาใหม่ๆเนี่ยเราต้องการใช้เสื้อชั้นในที่สามารถช่วยพยุงน้องนมเราให้อยู่ดีที่ตาใช้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ไอเชียสปอร์ตบราหน้าตาเป็นแบบนี้เขามี2รุ่นค่ะแบบนี้อันนี้คือแบบแกะไปแล้วแกะใช้ไปแล้วแต่ยังเก็บกล่องไว้อยู่นะเขามี2รุ่นหน้าตาของเสื้อชั้นในเขาเนี่ยเขาจะเป็นอย่างงี้หน้าตาแบบยังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูว่าหน้าตาใส่ออกมาเป็นยังไงคือตัวผ้าเขาเนี่ยเขาจะเป็นผ้าตะข่ายแบบนี้นะคะมีความยืดหยุ่นถ่ายเทอากาศได้ดีน้องนมเนี่ยจะไม่อึดอัดแล้วก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีนะคะไม่ว่าคุณจะทำมา200 300 400หรือ800ก็ตาม800เนี่ยทำนมแล้วทำอะไรคะไม่ว่าคุณจะทำเล็กทำใหญ่เงี้ยเขาจะสามารถรับขนาดน้องนมได้ดีนะคะช่วยอุ้มให้น้องนมเนี่ยไม่คล้อยเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราควรจะใส่เสื้อชั้นในที่มันซัพพอร์ตนมเราจะได้ไม่คล้อยในอนาคตเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นบาร์ที่ทำมาสำหรับคนที่ทำหน้าอกโดยเฉพาะเลยนะคะคุณหมอในหลายๆคลินิกในหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยก็สั่งเป็นตัวนี้ให้ตัวนี้เนี่ยเขาจะใส่ง่ายที่ตะขออ่ะเขาอยู่ตรงข้างหน้าเราไม่ต้องใส่ข้างหน้าแล้วค่อยหมุนเสร็จแล้วเขาก็จะมีสายแบบนี้นะคะก็ติดขึ้นมากับสายเขาจะเป็นตัวแบบติดตุ๊กแกใช่ไหมแบบชิคแควกชิคแควกอ่ะคือมันจะสะดวกไม่ต้องไปหาตะขอว่าเอ้ยตะขออยู่ตรงไหนฉันจะแบบว่าเสียบถูกเสียบผิดหรือเปล่าปรับความกระชับได้เองว่าบางคนนมสูงนมต่ำไม่เท่ากันเอาให้มันพอดีกระชับจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขาจะมีสายตรงนี้ให้คาดไว้แบบนี้เพิ่งทำหน้าอกมาเพิ่งถอดผ้าเนี่ยเราควรจะใส่เสื้อชั้นในที่มันเก็บหน้าอกทั้งเต้าอ่ะแต่ว่าถ้าใครที่ทำแบบไซส์ค่อนข้างใหญ่จะหาไซส์ที่เก็บหน้าอกได้ทั้งเต้าค่อนข้างยากขนาดว่าตาทำไม่เยอะตาทำแค่250เองอ่ะคับ4อ่ะมันยังหาแบบที่มันเก็บได้เต็มเต้าได้ค่อนข้างยากก็เลยมาใช้เป็นตัวนี้ซึ่งเก็บหน้าอกได้ทั้งหมดมิดชิดดีถ้าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่แบบที่มันมีโครงหรือว่าแบบที่มันแข็งๆเนี่ยมันอาจจะไปกดทับให้นมเราเสียรูปทรงไม่สวยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยพยุงช่วยประคองลดแรงตึงผิวแล้วก็ไม่ทำให้เป็นห่อเลือดด้วยจะช่วยให้อาการลดบวมเนี่ยลดลงได้ดีขึ้นตัวนี้เป็นรุ่น Powernet นะคะตาใส่ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยช่วยให้แบบ
น้าอกกระชับอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในทรงที่สวยงามเนาะเออแล้วก็มีอีกรุ่นนึงค่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าคอมฟอร์ตคอตตอนเนี่ยเนื้อผ้าจะหนาขึ้นมานิดนึงตอนนี้ก็ใส่ชีวิตประจำวันเหมือนกันแล้วก็สามารถรองรับกิจกรรมหนักๆได้เช่นถ้าเราต้องแบบว่าต้องเดินเยอะต้องนั่นนู่นนี่หรือว่าออกกำลังกายเบาๆควรใส่เป็นรุ่นนี้เขาจะรองรับกิจกรรมหนักๆของเราสังเกตว่าผ้าเนี่ยจะมีความหนาขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้แบบว่าหนาจนอึดอัดยืดหยุ่นยืดหยุ่นเดี๋ยวจะใส่รุ่นคอมฟอร์ตคอตตอนให้ดูนะคะก็รูดขึ้นมาได้เลยส่วนตรงแขนตรงหัวไหล่เนี่ยก็เป็นแบบตีนตุ๊กแกเหมือนเดิมมันสะดวกตรงที่มันเป็นแบบตีนแล้วเราสามารถเลื่อนสายได้เองทันทีว่ามันจะแบบว่าจะสูงจะต่ำยังไงแล้วก็มีสายแปะทับตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดนะคือเขาจะช่วยย้ำหน้าอกให้เราอยู่ตรงนี้นะเหมือนแบบบางที่เราเดินเราทำอะไรอย่างเงี้ยหน้าอกจะมีการแบบว่าเด้งดึงนิดนึงอันนี้ก็จะอยู่เกาะไว้ว่านมน้องนมอยู่ตรงนี้อย่าไปแบบว่าเด้งดึงอะไรเงี้ยเผื่อเราทำกิจกรรมที่หนักๆนิดนึงใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าออกกำลังกายเบาๆอะไรเงี้ยใส่เป็นตัวนี้ข้อที่3นะคะคือการงดกินของแสลงสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบกินแบบว่าตำปูปลาเวอร์ของหมักของดองสุดขอให้งดถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าอาหารโปรดอาหารประจำชีวิตที่จะต้องกินทุกๆมือสูตรปลานี่ต้องนัวแบบคักๆพูดแล้วน้ำลายแตกจวดต้องงดนะคะเพราะว่าพวกของหมักของดองปูปลาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะทำให้คันไม่ใช่คันแบบนั้นคุณคิดลึกเขาจะทำให้คันแผลคันเข้าไปถึงในนมในซิลิโคนเลยมันเยอะสุดบอกเลยว่าอย่าลองให้ตาพลาดไปทีหนึ่งโอ้โหนอนแทบไม่ได้บอกเลยคือขอให้งดเลยช่วงแรกๆเนี่ยที่แน่ๆนะอาทิตย์แรกที่ทำงดอย่างเด็ดขาดนะคะหลังจากนั้นรอให้แผลหายแผลแห้งแผลดีนมเข้าที่อยู่กับที่เดือนหนึ่งค่อยกินอย่าไปเสี่ยงถึงแม้ว่าหูอยากตำซั่วสุดอยากตำโคราชปูปลาสุดแต่ว่าขอให้เสียสละนะตรงนั้นเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนมหรือว่าแผลมีการอักเสบขึ้นมาอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะคะต้องกดแผลแล้วก็นวดหน้าอกเป็นประจำนะคะก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีแผลที่รักแร้ยังไงตาเป็นแผลรักแร้เนาะบางคนเป็นแผลใต้นมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะแผลไหนก็ตามเราก็จะมีปัญหาการเกิดพังผืดบนหน้าอกนะคะก็คือเราก็ต้องนวดมีการแบบบีบแล้วก็นวดมีกดถ้าใครทำหน้าอกเนี้ยพยาบาลหรือว่าคุณหมอที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลที่ทำอ่ะเขาจะสอนนะคะว่าต้องกดต้องนวดยังไงยิ่งถ้าใครทำแผลรักแร้เหมือนตาต้องกดแผลเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นพังผืดอะไรเงี้ยแบบว่าช่วงวันแรกๆเคยไม่ได้กดไม่รู้อ่ะลืมอะไรเงี้ยพังผืดขึ้นมาเป็นก้อนตุ่มใหญ่ๆเลยทำให้เราแบบว่ายกมือไม่ได้ยกได้แค่แบบยกไม่ได้ยกมือสุดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะก็ต้องไปนั่งกดโดนพยาบาลกดบนพร้อมกดจนแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลแรงจากนั้นจ๊ะก็กลับบ้านมาแล้วก็กดเองทุกวันเลยค่ะก็จะทำให้ไม่มีพังผืดแล้วก็หน้าอกก็ต้องนวดทุกวันนวดให้เป็นประจำหน้าอกจะได้นิ่มแล้วก็คล้อยสวยไม่เป็นก้อนไม่เป็นไตไม่แข็งอะไรเงี้ยเนาะต้องทำถึงแม้ว่ามันจะน่าเบื่อหรือว่าเจ็บบ้างแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเสียเงินทำนมไปแล้วเนาะโอ้แค่นวดแบบวันละ5นาที10นาทีก็ทำไปเถอะเนาะนมจะได้สวยๆต้องงดยกของหนักนะคะตอนที่เราเพิ่งทำหน้าอกมาใหม่ๆเพราะว่าเราจะมีความเจ็บแผลเจ็บตัวทำอะไรก็ลำบากพูดกันง่ายๆเราเคยเป็นสาวจอแบนมาก่อนแล้วก็ทำตัวชิลๆสบายๆนมไม่เคยมีค่ะวันใดวันหนึ่งมันมีมาเกาะปุ๊บเราก็จะแบบหนักนมขึ้นมามีอาการที่แบบเดินแล้วปวดหลังหนักนมบางคนที่เขาบอกว่านมใหญ่แล้วหนักแล้วปวดหลังเป็นยังไงก็เพิ่งรู้วันนี้แล้วยิ่งถ้าเราแบบเหมือนแผลยังไม่หายดีหน้าอกยังแบบไม่ดีอะไปยกของหนักมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าแผลจะหายช้าหรือว่ามีแบบอาการที่ไม่ดีก็ขอให้งดยกของหนักไปนะคะช่วงที่เราแบบเพิ่งทำมาใหม่อาจจะต้องเคลียร์งานสัก2-3 วันว่าช่วงนี้เราอาจจะยกของหนักมากไม่ได้ก็ต้องแบบปรับตัวนิดนึงแต่ถ้าซักแบบหลังประมาณเดือนนึงแล้วก็จะดีขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเดือนนึงปุ๊บดิฉันไปแบกข้าวสารเลยก็ไม่ใช่คือมันก็สามารถยกอะไรได้ที่พอมีน้ำหนักแต่ก็ไม่สามารถแบบว่าออกกำลังกายหนักๆหรือว่าเล่นเวทหนักๆหรือว่าคาร์ดิโอแบบบ็อกซิ่งกันเต็มที่อะไรก็ไม่ใช่นะคะคือต้องระวังตัวเองไอ้ตาไปถามคุณหมอมาว่าคุณหมอต้องเว้นการออกกำลังกายนานแค่ไหนคุณหมอก็บอกว่ามันแล้วแต่คนนะยิ่งถ้าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก่อนหน้าเนี่ยร่างกายก็จะฟื้นตัวไวแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีแบบว่าชี้เฉพาะว่าจะต้องกี่สัปดาห์กี่เดือนอะไรเงี้ยก็ต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองต้องสังเกตตัวเองว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันยังเจ็บอยู่อ่ะก็อย่าไปหักโหมอย่าไปอะไรแบบว่าชีวิตเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นก็ต้องดูแลตัวเองเนาะสังเกตอาการตัวเองสังเกตอาการน้องนมว่าเป็นยังไงแล้วก็อย่าไปหักโหมทำนู่นทำนี่หรือว่ายก
อะไรที่หนักมากเกินไปนี่แหละค่ะ5ข้อที่ควรรู้สำหรับสาวๆที่อยากจะทำหน้าอกหรือว่าเพิ่งจะทำหน้าอกมาหวังว่าจะมีประโยชน์กันนะพอดีว่าตอนที่อาจารย์ทำหน้าอกเนี่ยอาจารย์นอนค้างที่คลินิก1คืนก็เลยมีเวลาได้แบบว่าเมามอยกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลก็เลยได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆพวกนี้มาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะสำหรับสาวๆที่สนใจเรื่องพวกนี้เนาะจะได้น้องๆสวยๆแล้วก็ทำตัวถูกเวลาตอนที่ทำหน้าอกมากันค่ะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดในตอนใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอทั้งหมดเลยนะคะเผื่อใครสนใจก็กดดูกันได้อย่าลืมกดติดตาม channel ของอาจารย์จะได้ไม่พลาดงานต่างๆวันนี้เวลาจ้ะบ๊ายบาย